คลิปในวันนี้ทำการมาดู Minecraft TikTok กันนะครับผมว่า Minecraft TikTok ที่วิวเยอะเนี่ยมันจะตลกแค่ไหนทำไมมันถึงวิวเยอะขนาดนั้นนะครับวันนี้เป็นไงไปดูกันเลยฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมถึง500ไลค์หน่อยนะครับไปดูกันเลยแล้วก็ยินต้อนรับสำหรับเปิดเทอมด้วยนะวันนี้เรามาดู TikTokMinecraft กันนะครับว่า Minecraft ที่อยู่บน TikTok แล้ววิวเยอะๆเนี่ยเขาทำยังไงกันและก็จะหาแค่ไหนนะครับผมป่ะคือต้องอธิบายก่อนนะครับว่า TikTok วิธีการนับวิวของมันอ่ะมันจะนับแบบแค่กดไปประมาณ2วิมันนับวิวมัน1วิวนะครับผมและคนปัดเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันคนดู47ล้าน Minecraft มีนมฮะเอ้าเอื้ออเล็กวิ่งไปช่วยสตีฟครับโอ้โหสตีฟชอบอ๋อไม่ได้ช่วยสตีฟแต่ไปหยิบเค้กต่างหากนี่แล้วก็ใช้เอ้าโอ้โหโอ้ไม่นะทำไมอเล็กเป็นอย่างนั้นมันเมื่อกี้เหมือนผมเห็นนมไหมครับอะไรวะนั่นอ่ะคนนี้คนดู49ล้านวิวเลยนะครับผมอุ้ยมาครับสมจริงแค่ผมว่านี้สมจริงโคตรเท่นะอุ้ยนี่มันเขากำลังจะสร้างนะครับเป็นการแข่งสร้างบิวทำสะพานช่วยอย่างเงี้ยทำสะพานไม้แบบเท่ๆอ่ะค่อยๆต่อไม้นิดนึงอันนี้ดีซอฟแพ็คของอธิบายก่อนนะว่าอันนี้เป็นดีซอฟแพ็คตัวเนี้ยถึงมันจะดูสวยนะแต่มันยังไม่ได้แบบสวยที่สุดจากที่ผมดูนะคือแบบว่าคุณภาพมันยังไม่ได้แบบขั้นสุดจริงๆมันมีตัวสูงกว่านี้อีกเอาวะน่าอันนี้ส่วนใหญ่เขาใช้เป็นพวกกระต่ายนะครับเวลาอันนี้ผมอธิบายก่อนเวลาคนที่อยากจะบิวอะบิวด้วยการใช้เชือกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กระต่ายกับไก่ไม่รู้ทำไมใช้สองตัวนี้แหละเนี่ยใช้เชือกเงี้ยใช้กระต่ายกับไก่โคตรสวยอะแต่ผมว่าสวยนะมันสวยนะแบบเหมือนเกมอื่นคนดู31ล้านเอาลาวาลงมาอ่ะลาวาลงมาแล้วก็เอาน้ำเทแน่กลายเป็นปราสาทเฮ้ยเรียบร้อยอุดน้ำครับมันกลายเป็นปราสาทยังไงกี่คะแนนเต็ม10มาดูข้างในกันดีกว่าอุ้ยวิธีการสร้างบ้านโบสถ์แบบง่ายๆ40คะแนนเต็ม10แต่มันก็ไม่ง่ายนะถ้าเกิดผมต้องมานั่งวางไอ้ตัวเนี้ยนะวางไอ้บล็อกเนี้ยแต่มันก็เป็นดูไม่ง่ายนะคนดู12ล้านคนครับผม Minecraft Visionary Moment กระจกที่สมจริงที่สุดเฮ้ยทำไมกระจกมันสมจริงขนาดเนี้ยคือกระจกมันสมจริงแล้วจะกลับมองไม่เห็นตัวเองอันนี้แปลกอยู่นะเนี่ยโอ้ตอนสุดท้ายแบบเป็นแบบเหมือนอันนั้นน่ะเฮ้ยวันนี้ซอสนี้ผมต้องหาแหละสมจริงจริงคนดู13ล้านครับ Minecraft สมจริงเหมือนเขากำลังจะสร้างอะไรสักอย่างนึงอยู่นะครับผมเอาคริปเปอร์ใส่ไปตรงกลางอ๋อดรอปกันพาวเดอร์ TNT ชัวน่ะได้ TNT มาแล้วจุดระเบิดไอ้แกงโง่คนดู22ล้านครับเขาทำอะไรอ่ะวิธีการปกป้องบ้านคุณจากซอมบี้มาผมอยากรู้ว่าเขาทำยังไงอ๋อนี่ซอมบี้มันจะคิดว่าเป็นบล็อกไงแล้วพอมันเดินมามันก็จะตกไปใช่ป่ะใช่ป่ะวะไม่ใช่เอ้าเฮ้ยใครเป็นซอมบี้มันจะหมุนเว้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีทันตะวันอยู่ข้างล่างอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะไปลองไปใช้ดูได้คนดู73ล้านว้าวอันนี้มันMinecraftสมจริงดีกว่าที่แบบเทน้ำการขยับกราฟิกมันเนี่ยสมจริงเป๊ะเลยมันนี้หมดอยู่นะผมจะไม่ผิดอ่ะจะแบบสวยมากโหในเครื่องบินดิเฮ้ยตุ๊ด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 เกิดอะไรขึ้นอ่ะขุดเพชรบอกนะว่าโอ้อาจารย์เคบี้ผมเดี๋ยวนี้ผมไม่เจออาจารย์ขึ้นฝีมานานแล้วผมแต่ผมไม่เจออาจารย์เคบี้ขึ้นฝีมานานจริงๆนะบอกเลยอาจารย์เคบี้ทำอะไรวะป่ะโอ้โหมันเขาก็ทำอาจารย์เคบี้ทำเครื่องอะไรเครื่องขุดแร่เหรอดูไว้น้องนี่ปังอะไรวะผมว่านี้น่าจะทำเรื่องไงเป็นเรื่องยากแหละไม่ใช่ไม่น่าทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องไงคนดู34ล้านครับไปดีเอ็นกันทำไมอ่ะเอาแร่เพชรวางปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เอาวัฟสลับวางอ่ะเรามาดูกันครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วก็จุดไฟวิเทอร์โรสปา
ฮ้ยกลายเป็นอันนี้เหรออ้าวแล้วกลายเป็นประตูดีเอ็นเฮ้เฮ้คนหลอกเด็กอะคนหลอกเด็กอะใครจะไปทำสามวะเนี่ยอันนี้หลอกเด็กมาครับโอ้ยโอ้อันนี้14เขาดู14ล้านโอ้ what the fuck โอ้ดูขโมยหมวกโอ้ทำไมยิงได้แม่นได้อะเฮ้ยแกเป็นเชื่ออะไรอะแกเป็นดิมดิมดึงเบสโอ้ยมันคืออะไรมันบินได้เฮ้ยมันเป็นรถได้ด้วยดูดิเฮ้ยมันคู่สว่างได้ด้วยเชี่ยอะไรเนี่ยดูดิโอเคครับขอจับเป็นยิงอันนี้แต่ตรงนี้ผมว่ามันเริ่มซ้ำเอ้ยดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ทำไมมันถึงดึงประตูนั้นขึ้นมาก็เลยยิงได้อะทำได้ไงอะโอเคโอเคโอเคผมดูต่อชุดเกาะเตียงแล้วก็ไปอะไรอ่ะเอ้ยแล้วขุดไข่มังกรกินไข่มังกรแล้วแปลว่าเป็นมังกรแล้วอันนี้กบกินมังกรแน่เลยแบบแดกเข้าไปปุ๊บไม่สามารถกินได้งั้นอันนี้แล้วกันนี่โอ้โหเชี่ยไมค์ครับโอไฮโออีดิชั่นดูแล้วผมรู้สึกแบบนี่มันอะไรวะเนี่ยมันคนดู31ล้านครับผมไม่เคยเกลียดเกมนี้มาก่อนเลยปังโอ้โอ้อ๋อฟ้าผ่าของดวงรบร้อยคนดู29ล้านครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างนะครับ Small Server Base in Minecraft ครับผมก็คือว่าเบสที่เล็กที่สุดในเกม Minecraft บ้านที่เล็กที่สุดใน Minecraft นะแค่นี้4คูณ4เอาจริงมันอยู่ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าอยู่ยากว่ะโอ้โหคอนโดคนไทยในย่างอโศกโดยเฉลี่ยจริงมันย่างอโศกมันแพงอ่ะคนดู38ล้านครับเฮ้ยเฮ้ยมันนี่เหมือนว่าเขาสร้างแมปขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็เอาลูกแก้วเนี่ยค่อยๆดีดลงไปเฮ้ยโคตรสวยอ่ะโอ้ผมอยากรู้เลยมันจะไปจบตรงไหนโอ้เข้าเอนเดอร์ต่อมีตอนคืนด้วยตอนคืนตอนจบปะน่ะคือเข้าเอนเดอร์เหมือนเดิมใช่ไหมอ๋อเข้าเหมือนเดิมมาแล้วกลายเป็นตอนเช้ากลายเป็นลูปคนดู 9.6 ล้านครับนี่มันเป็นแฟลตเวิลด์ใน Minecraft ที่ผมรู้สึกกลัวมากเลยโอ้โหถ้าผมว่านะถ้าเกิดเราทำโลกแฟลตเวิลด์แล้วมันมีอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยผมก็กลัวนะมันรู้สึกแบบมันโล่งไปอ่ะคนดู5ล้านครับ The Epic Rescue of Hero by Plus 11และนี่คือการช่วยเหลือ Hero by ที่ดีที่สุดเฮ้ยถึงมันจะไม่ใช่จริงๆแต่แบบเขาทำแอนิเมชันสวยมากเอาวะโอ้ดูไฟฟ้าช็อตสตีฟแปลล่ามีฮีโร่บายแล้วไปช่วยอเล็กเมื่อขึ้นมาข้างบนพร้อมกันเราเห็นน่าจะเป็นเพื่อนโดนฆ่าหรือเปล่าปากตายคนดู37ล้านครับผมคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่กันแน่เหมือนว่าเขากำลังจะสร้างเอาทรายถมทับเอาทรายถมทะเลเพื่อแบ่งแยกจากเกาะสู่เกาะเลยเหรอเค้กเขาทำอะไรกันแน่หูทำอย่างสวยอะหลายๆนั้นเขาก็ได้ทำการบินเพื่อเอาไอ้เจ้าอันนี้ปิดไปอ๋อน่าจะทำฟาร์มการ์เดียนมั้งมาคือผมงงนึงไว้ก่อนที่เราจะดูกันคือถ้าเกิดเขาเกมโหมดได้ทำไมเขาไม่ทับฟิลเอานั่นดิมาเขาก็ทำการเริ่มสร้างครับเริ่มต่อสร้างคือถ้ามันเกมโหมดได้ทำไมทับฟิลวะเออไว้ดิก็มีจะมาเถอะมาครับเขาก็ได้ทำการค่อยๆสร้างพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นมาสร้างบันไดเปลี่ยนทะเลเป็นแบบบันไดเป็นทะเลเป็นห้องเป็นทะเลเป็นห้องสมุดแน่เลยผมว่าเหมือนเป็นห้องสมุดกลางอ่ะนี่เราก็เริ่มตกแต่งครับเค้ตกแต่งทางเข้าด้วยเป็นทางเข้าเหมือนทางเข้าทะเลเค้โหกลายเป็นแบบเหมือนหอสมุดกลางทะเล
ขาสวยอ่ะเนี่ยค่อยๆลงใช่ป่ะแล้วก็มาเจอกับหอสมุดกลางทะเลครับแล้วก็สามารถที่จะว่ายน้ำทะลุออกไปในกลางทะเลด้วยทำไมผมไม่เคยสร้างอย่างนี้เลยวะคนดู 2.9 ล้านจะเชื่อใครในMinecraftอีกต่อไปทำไมอ่ะ Why'd you log out? โอ้ Yo, come look this bro เฮ้ยมาดูนี่สิพวกเข้าไปแล้วเจอกิฟต์ประจันยังโคตรสวยอ่ะคนดู 3.5 ล้านครับอ่านหนังสือ Minecraft ในชีวิตจริงหนังสือ Minecraft วิธีการปรุงยาเพื่อใช้กับการปรุงเคมีเดี๋ยวมันใช้ได้กันได้เหรอเดี๋ยวเอาเราวันนี้เราจะทำการมาปรุงยากันนะแต่ผมขออ่านหนังสือ Minecraft ก่อนมันใช้ไม่ได้อ๋อจะบ้าตายไอ้ตายเถอะ Breaking Bad 2 Minecraft Music Be Light โอ้โหมิวสิกใหม่แต่เพลงมันดูเศร้านะเพลงมันดูเศร้ามากเลยอะเรียบร้อยทำไมขอนี่เขาเป็นของคนไทยเขาก็จะได้ขุดเพชรขุดเพชรอีกขุดเพชรอีกเจอเพชรอีกโอ้โหสุดยอดเขาขุดเพชรครับแล้วก็โดดลงอันนี้คือแบบโดดแบบไม่ค่อยคิดไปหน่อยเกิดแบบโคตรสวยอันนี้ผมก็เป็นนั่นแหละจากประสบการณ์ในไม่เล่นMinecraftแรงสุพีม99ล้านดาวให้วางถังนะพอป่ะนี่คือวิดีโอMinecraftที่มีวันจบขุดขุดเนเธอร์ไลท์ขุดคอปเปอร์ขุดเอ้ยว่ะไม่มีวันจบจริงด้วยมันกลายเป็นหลุมที่แบบปฏิปต่อกันแบบสุดๆนะทุกคนเห็นป่ะเฮ้ยเกินเมื่อเพื่อนคุณปิง 9,999 โอ้โหโคตรแหลกอันนี้ไม่น่าแหลกกันไอ้นี่หยุดเวลาโอ้โหเดอะแฟตกระดิมแข่งเข้าเส้นชัยโอ้โหเปลี่ยนขังฮิโรบายหน่อยเข้าไปขโมยของไหมโอ้มาริโอ้กำลังโดนอะไรอ่ะมาริโอ้ทำอะไรไม่อยากรู้แล้วกันเดินไปคิปเปอร์กำลังจะระเบิดเพื่อนเสกนะเพิ่มหน่อยอันนี้จอชกำลังจะหลบเอเตตี้303กันให้หน่อยโอเคในที่สุดโอ้มาครับชัดแมนนี่มันมาครับชัดท่านชัดทำอะไรอ่ะขอบคุณมากนะเอ้ยอันนี้มาตีแชทว่ะเอ้ยจะตีแชทดิคุยระเบิดบ้านแชทมีหัวเราะเกิดอะไรขึ้นนี่ดูนี่มาไอ้พวกสองคนนี้ที่ทำลายบ้านแชทออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยจะบอกนะว่าวางTNTใต้บ้านนี้แล้วกดจุดไม่ใช่การล้างแค้นจริงๆคอมเมนต์ก็คือแบบไม่ใช่บ้านอย่างเดียวพี่แต่คอมพังด้วย อันนี้จริงคอมน่าจะระเบิดอะมาครับกระเทยกบเงี้ยนกบเงี้ยนแกต้องเอาโบจมากันปีนี้มันกินอะไรมาแล้วหรอทำไมมันไม่ยอมกินสลามบอลอะลองอีกตัวนี้ดิฮะเฮ้ยกินสลามบอลเฮ้ยผมชอบคือที่ผมกดไปดูคลิปเนี่ยอันนี้คลิป 1.8 ล้านวิวของครูซอลลี่นะครับเขาเป็นยูทูบเบอร์คือผมไม่ได้สนใจเขาว่าหมายค้ากับเธอนะผมสนใจเขาว่าเมื่อกบเงี้ยนเนี่ยทำไมอ่ะกบเลี้ยนงุ่นไม่ได้หรอ แล้วคอมเมนต์ก็คือแบบน้องกบดูกระหายมากน้องอยากเลี้ยนน้องเลี้ยนงุ่นมากค่ะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยตอนมันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันวิ่งโคตรไวอ่ะแบบเฮ้ยผสมพันธุ์เสร็จแล้วเย้กบเลี้ยนงุ่นไอ้น้องสตองขอดู4ล้านครับอันนี้แล้วนี่คืออีหลงมาเอาไปแลกได้เอมเบอรัลแลกได้บุ๊กเชลและก็ขุดเอาเพื่อบุ๊กเชลพอได้บุ๊กเชลมาก็แลกต่อให้กลายเป็นเอมเบอรัลและก็แลกบุ๊กเชลต่อเนี่ยนี่มันสุดยอดอีหลงมาสตองคูณ2ไอ้น้องคือมันลดราคาเพราะว่าแบบเราให้ไอ้เจ้าตัววิลเลจเจอร์ใช่ป่ะมันกลายเป็นซอมบี้แล้วก็แบบรักษามันแล้วตอนนี้มันก็จะกลายเป็นมันก็จะลดราคาถูกลงเยอะมากจนกลายเป็นอย่างนี้แหละมันจะทำได้หรือเปล่านี่คือภาพลงตาในเกม Minecraft
come down here and go through the long hall. แล้วเมื่อเราเดินเข้าไปในนี้นะครับ you start to realize that มันก็ออกมาทางนี้และแต่ว่ามันกลับออกมาทางฮะ This is an optical illusion. ได้ไงวะแล้วทำไมคอมเมนต์ก้าวไกลครับเกี่ยวอะไรวะนั่นอ่ะวิธีการจดหนังสือจดหนังสือเรียนแบบบนไม้ครับเชี่ยนี่มันนี่แหละผู้คนนี่แหละเขาคืออัจฉริยะในการจดหนังสือเรียนอ่ะในเกมไม้ครับโคตรโหดนี่แหละครับจดเลคเชอร์อาจารย์ต้องจดอย่างนี้แหละน้องเบดล็อกโมเมนต์อ่ะเขากำลังทำอะไรอ่ะเฮ้ยกดออกเซิร์ฟเลยกดออกเซิร์ฟโอ้ fuck ผมพูดเลยแบบ fuck กดออกเซิร์ฟเลยแบบเอ้ยแต่ผมเจอผมก็น่ากลัวแล้วแบบเฮียน่ากลัวว่ะ